Mercedes-Benz GLB 200ใหม่ SUV 3แถว7ที่นั่งพร้อมขุมพลังเบนซินเทอร์โบ 1.3 ลิตรกำลังสูงสุด163แรงม้าขายราคาเดียว 2,860,000 บาท Benz GLB 200ใหม่ติดตั้งไฟหน้า LED High Performance ไฟส่องสว่างเวลากลางวันแบบ LED ไฟท้าย LED แถบกันกระแทกด้านข้างทิมโครเมียมกระจกมองข้างและกระจกมองหลังปรับลดแสงอัตโนมัติฝาท้ายไฟฟ้าเปิดปิดโดยไม่ต้องใช้มือและล้ออัลลอยขนาด18นิ้วภายในห้องโดยสารของ GLB 200มีเส้นสายคล้ายกับ A-Class ซีดานรุ่นเล็กคงโทนสีดำตัดกับทิมตกแต่งสีเงินบริเวณช่องแอร์จากนั้นติดตั้งหน้าจอระบบอินโฟเทนเมนต์ขนาด 10.25 นิ้วรองรับ Apple CarPlay หน้าจอดิจิตอลแสดงข้อมูลสำคัญ 10.25 นิ้วไฟ Ambient Light ปรับได้64เฉดสีรวมถึงเบาะนั่ง3แถว7ที่นั่งเป็นต้นด้านเครื่องยนต์เป็นเครื่องยนต์เบนซินเทอร์โบ4สูบ 1.3 ลิตร 1,332 ซีซีสร้างกำลังสูงสุด163แรงม้าที่ 5,500 รอบต่อนาทีแรงบิดสูงสุด250นิวตันเมตรที่ 1,620 ถึง 4,000 รอบต่อนาทีกับคู่กับเกียร์อัตโนมัติ7สปีดพร้อมระบบดับเครื่องเมื่อรถหยุดระบบเปลี่ยนโหมดการขับขี่ปรับได้ทั้งคอมฟอร์ตอีโคสปอร์ตสปอร์ตพลัสด้านระบบความปลอดภัยระบบเตือนกันชนด้านหน้าพร้อมเบรกฉุกเฉินอัตโนมัติระบบช่วยจอดอัตโนมัติกล้องมองหลังและระบบช่วยออกตัวบนทางลาดชันระบบเบรก ABS EBD ระบบควบคุมการทรงตัว ESP ระบบแจ้งเตือนความดันลมยางและถุงลมนิรภัย7ตำแหน่งฝากเพื่อนๆกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะครับไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าคลิปนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ